ทุกคนง่วงตลอดก็คืนให้นอนไม่ใช่ส่งอะไรมาให้ดูมั่วตัวเหล็กไปปวดส่งแต่ละอย่างโอ้รวยอยู่พอดีมุมเป๊ะเลยไหนรวยตรงมุมช่องว่างพอดีเหยียดขาพอดีเลยเมื่อกี้อะไรจะใหม่ใช้ฟูตลอดเลยอะที่ได้เปิดเธอไม่ได้เปิดนานแล้วคิดถึงเหมาะกับอากาศปะใช่มาจ้าเจ๊เราก็หูใหม่เจ๊ได้คาร์ดิแกนมานั้นไงวันนั้นไงเจ๊มาไปอ้าวเหรอก็เจ๊บอกว่าเจ๊ไหลใหม่พรมใหม่มากเลยใหม่พี่ก็คิดมากเจ๊จองด้วยนะโอ้โหสีเหลืองแล้วคือกระดุมเป็นลายดอกไม้อ่ะอย่างสวยอ่ะครับคาร์ดิแกน US คาร์ดิแกนสีสันสดใสใครไม่ชอบสีสันสดใสก็จะไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันออกสีแบบสีน่ารักสีแบบนี้เนี่ยพี่ว่าเลยว่ามันต้องเป็นทองขอบนี่สีฟ้าตัวนี้เป็นขอบน่ารักมากเลยเป็นงานถักด้วยเออสวยทอมมี่จ้างานคระไซส์นะคะพี่งานขอบแล้วถักนะตัวนี้น่ารักมากเลยพี่ต้องติดกระดุมนะเดี๋ยวอะไรติดกระดุมให้พี่หน่อยนะทอมมี่ค่ะตัวนี้เอาไปจับราคาได้ป้ายห้อยอยู่เลยจ้ะพี่จ๋าสีส้มฟูเด้อโอ้โหมีแต่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหแม่เสือดีสีชมพูมาทั้งกองทับเลยว่ะเกสบอกโอ้พี่เซสเสือเกรด A นะคะราคานี้ก็คือได้เกรด A เลยแม่เสือจ้าอุ้ยเธอมันมีเสือตั้ง4ตัวเหลือโอ้โหแล้วมันเป็นป้ายห้อยป้ายห้อยนี่ฉันก็เจอป้ายห้อยเต็มเลยอุ้ยตัวนี้เป็นขอบสีเทาน่ารักมากคาร์ดิแกนแฟชั่นนะจ้าแม่เสืออีกแล้วป้ายห้อยเลยจ้ะตัวนี้ใครรับรีวิวส่งฟรีเป็นงานเกรด A นะคะที่แบบไม่งานไม่เชยอ่ะคืองานแบบวัยรุ่นได้เลยอ่ะดูดิสวยเนี่ยขอบเป็นขอบสีเทาสวยมากเลยอ่ะเออหุ่นเราดูหุ่นเราไหมเออใส่หุ่นเลยดูดิอันนี้เสือได้ปะโอ้ตัวนี้พูดแล้วก็เซ็ตเสือเลยนะดูดิพี่ดูตัวนี้อย่างน่ารักนี่เสือมาละเนี่ยตัวนี้คือแบบน่ารักมินิมอลมากเสืออีกแล้วเสือกี่ตัวแล้ววะเนี่ยสามสี่เสือตัวที่4จ้าถ้าตัวที่5อยู่ด้านหลังนี่ตัวที่5นี่ตัวที่6สีม่วงคาร์เทลมันจะวิ่งไปทำอะไรแยกสีคาร์เทลได้เถอะเออใช่จะเอาแบบนี้มาคือเอาจริงๆมันขึ้นราวได้ทุกตัวเลยนะใช่เปิดคาร์ดิแกนแม่เสืออีกแล้วเพราะวันนั้นอะเปิดคาร์ดิแกนแล้วเหมือนมันไม่แจ้งเตือนใช่ป่ะเราก็แขวนราวไว้เนาะลูกค้ามาถึงปุ๊บเอาเลยรูดเลยพี่ยังไม่ได้ทันทำคลิปสวยๆเลยรูดราวเลยโอ้สีดิสีม่วงคาเทลสีแบบตุ่นๆน่ารักมากอ่ะทุกคนแล้วจังหวะมาเปิดแสงไม่ดีด้วยวันนี้ฝนตกแสงมืดขนาดแสงมืดอ่ะพี่ยังดูสวยขนาดนี้เลยป้ายห้อยเพียบเลยนี่ตัวนี้เป็นลายดอกแต่ว่าลายน้อยนะพี่ส่วนมากเขาจะเป็นพื้นนะสีพื้นเยอะนี่ขอบดอกขอบป้ายห้อยจ้าขอบใส่ฮะเอาขึ้นไหมเหรออุ๊ยลูกค้าคอมเมนต์อะไรอ่ะเท่าไหร่คะเพิ่งมา 3,800 บาทเท่านั้นพอคุณพี่เกรด A นะจ๊ะได้เกรด A ได้190ถึง200ตัวเลยนะพี่จ๋า190ถึง200ตัวต้นทุนคือถูกต้นทุนถูกจริงๆ20บาทมั้งถ้าใครจำไม่ผิดเดี๋ยวใครหาให้ประมาณนี้หาร200ตัว190พออือสีหาร190ตัวพอตัวละ20บาทหาร90อ่ะสวยมากน่ารักมากเลยสีฟ้าพี่พอดีตอนนี้ฝนมันตกมันมืดนะสีจริงสวยเลยสวยจริงๆสีจริงสวยกว่าในกล้องอีกนี่มันมืดๆนะถ้าเราเปิดไฟแล้วพี่ดูดิป้ายห้อยอีกแล้วอ่ะตัวนี้สวยผู้ดีมากเลยค่ะสวยแบบผู้ดีจริง
เอาอย่างละสีขึ้นเลยเชิญโอ้โหอันนี้สีเขาเรียกว่าสีอะไรอ่ะแดงประกันดีแดงประกันดีย่าวถึงประรันดีโซนยาวไปประรันดีดูที่มันโซนตรงอย่างแบบเอ้ยไม่ห้อยแล้วสีเทาก็สวยแบบสีอู้เลยสีเทาขึ้นยังคุยน่ารักตัวนี้เป็นแขนสั้นติดมาถ้าพี่อาจจะได้แขนทรงแขนสั้นบ้างนิดๆด้วยหน่อยดูดิน่ารักมากสีดำสีดำสวยว่ะเยอะเหมือนกันสีดำสวยแต่ไม่เห็นนี่สีเทาก็สวยขาวเทาดำครีมพวกอะไรเงี้ยพี่มันจะเป็นสีที่ขายง่ายนะคะนี่ลายก็มีอ่ะอุ้ยขอบน่ารักจ้าเธอดูขอบตัวนี้ขอบน่ารักมากเลยเหมือนที่ป้ายห้อยส้มอิฐส้มอิดใส่แล้วขาวนะชอบเหรอชอบนี่ป้ายห้อยอีกแล้วจ้ะสาธุฉันชอบสีอะไรที่มันป้าขับผิวอะผิวแบบใส่แล้วดูขาวขึ้นโอ้โหหน้าผ่องขึ้นสว่างขึ้นเป็นหนึ่งเฉดเธอก็เป็นคนขาวอยู่แล้วเธอจะทำอะไรความจริงเจ๊ตาเธอตาเป็นไรอะเนี่ยเน็ตดีเลยแล้วอ่ะมาเออเน็ตดีเลยมากคงไปถึงไหนแล้วเนี่ยในคลิปยังอยู่ที่ยังอยู่ที่จีวอนอยู่เลยไปที่เลยเน็ตดีเลยโอ้ยสีชมพูน่ารักอ่ะให้เอารีวิวส่งฟรีนะจ๊ะได้ทุกตัวเฮ้ยสีนั้นสวยว่ะขอบสวยมากเลยอ่ะไม่ว่าต้องเป็นทอมมี่เขามีความค่ะไอ้นี่เขาอยู่อย่างนี้คอเขาทำสวยโอ้ป้ายห้อยอีกแล้วตัวนี้มินิแม่ป้ายห้อยอีกแล้วค่ะทอมมี่อุ้ยอยากโทรไปจองซื้อเพจทอมมี่ค่ะทูสับไปป้ายห้อยค่ะเอาสวยไหมแกเธอสีอันนี้ก็สวยทำไมไม่ขึ้นน่ะทอมมี่ด้วยทอมมี่เนี่ยดูดิอย่างสวยเอาใส่หูเนี่ยทอมมี่สองตัวแล้วพี่คือมันจะเป็นแขนยาวนะแต่ถ้าพี่ได้แขนสั้นมาก็คือโชคดีไปเพราะคนหาแขนสั้นไม่มีค่ะพี่ตัวนี้ทอมมี่สีสวยมากเอาไปรอผลิตตัดเองไหมล่ะเออมันจะเป็นแขนสั้นเราก็นักกินไปตัดเองครับอุ้ยสีพระเจ้าทำไมเธอไม่ใส่หุ่นนะเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าก็จะคิดว่าเป็นแขนสั้นพี่ดูสีดีสีคือดีงามมากเพราะเขาคือแขนยาวนะคะติดมาพี่เนี่ยน่ารักมากๆเลยสีมินิมอลโอนาวีสีมินิมอลตัวนี้ชอบจังเลยอ่ะสีเนี้ยหนาวใส่กันละกัน H&M สีดำค่ะ H&M ตัวนี้สีดำสีดำสวยพี่สีดำสวยเลยพี่ดูดิสวยมากเลยอ่ะเนาะเอาที่รูดขนมารูดขนอันนี้พี่หน่อยนะเลย H&M ทรงน่ารักดีติดสีดำไว้ก็ดีรูดขนนี้พี่หน่อยนะสวยเปิดตัวไหนก็สวยตัวไหนก็สวยโหพี่ดูป้ายห้อยตัวนี้น่ารักโคตรไม่ได้ดูเธอเอ๋ยดูดิบางตัวมันเป็นงานแบบแฟชั่นน่ะบางตัวมันเป็นงานถักพี่เนาะอยากให้ลูกค้าเห็นใกล้ๆจังเลยเดี๋ยวจะให้ดูงานถักของตัวสวยเลยคือสีจริงสวยกว่าในกล้องเยอะเลยพี่จริงๆพี่มันเป็นอะไรมันแบบตรงนี้ง่ายนี่น่ารักมากคุณพี่คือหักแบบนี้น่ารักมากเลยอ่ะโอ้โหคาร์ดิแกนคิดถึงคนไลน์สวัสดีค่ะคุณพี่ไม่ได้อ่านข้อความใครเลยรับรีวิวกราบขอบคุณมากค่ะ 3,800 บาทคุณพี่พี่ด้วยไหมคะไม่ได้ด้วยเธอไม่ใช่เธอคือฉันอ่ะ
คอมเมนต์ที่นี่ไม่ขึ้นเลยอ่ะขึ้นที่นู่นตั้ง 5-6 อันคุณสวยจัดพี่บีแบบเย่มาแล้วคิดถึงคนไลค์พี่ชุติการบอกว่ารีดด้วยไหมไม่ได้รีดค่ะพี่นานาเท่าไหร่คะพี่นานารับรีวิวด้วย 3,800 รีวิวส่งฟรีจ้าสวยๆเลยพี่บอกเลยพี่เอาไปไม่ผิดหวังพี่แจ๊กก็จะถามว่าน้องค่ะมีอีกไหมคะอย่างนี้เลยเวลาเอาไปอ่ะเขาได้รีวิวบ่อยพี่เอ้ยแต่ของสวยอันนี้ลงใหม่อีกแล้วไงก็เลยจัดรีวิวให้พี่หน่อยแล้วด้านรีวิววันฝนตกเนี่ยใช่ขาวน่ารักนะขาวทั่วเลยพี่จับตัวไหนไปก็คือน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะลายดอกค่ะแต่เสื้อคาดิแกนอ่ะมันขายได้กับแบบทั้งปีใช่พนักงานออฟฟิศข้าราชการนะคะคุณพี่คนที่ทำงานในห้างคนทำงานในห้องแอร์นักเรียนนักศึกษาคือได้หมดเลยอ่ะถ้าเป็นรุ่นคาร์ดิแกนเนี่ยจะขอบอะไรสีดำนี่จะขอบนะนี่นี่ทหารมีคาลิเตอร์แบบคูลมาด้วยสีเทาก็สวยโอ้ป้ายห้อยอีกแล้วครับโหดีเธอต้องจัดเซตสีน้ำเงินสีเขียวสีอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยยังไม่มีเลยเธอยังเปิดไปไม่ถึงครึ่งเลยลงไปไม่ถึงไหนเลยสวยมากเลยอ่ะรวมจะก้อยทุกตัวไม่ได้นะสีสวยค่ะสีเขียวสวยมากเลยอยากกินไอ้นี่เลยสังขยาลงยังไม่ถึงครึ่งกระสอบเลยอู้แบรนด์ลอฟป้ายห้อยค่ะลอฟป้ายห้อยครับมียางสีขึ้นอย่างเอาเฉดสีนี่ขึ้นเลยสวยใครจะรับได้เลยนะพี่ลงใหม่ๆเลยนะชมพูบานเย็นบางคนอ่ะเอาไปแล้วบอกว่าสีสดเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะว่าอันนี้มันเป็นงานเมกานะคะสีเขาจะแบบทุกสไตล์เลยบางคนอยากได้แต่สีแบบโทนแบบเอิร์ธโทนหรือโทนคุมโทนอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้องแจ้งก่อนว่าหุยเธอวิเธอมันพี่คือมันติดมาอย่างเงี้ยสกคิ้วอ่ะแบบน่ารักมากสกคิ้วมากพี่เอาไปทำราคาได้เลยถ้ามันมีที่มันติดมาที่ไม่ใช่แขนยาวไม่ต้องซีเรียสพี่คือมันสวยมันน่ารักน่ารักมากพี่ดูดิไอ้ของจริงคือน่ารักจริงนะตอนคลิปที่แล้วสีแดงฉันเจอแล้วพูดแล้วก็ไปสาบานแกแบบเล่นมุกสาบานดูดีน่ารักมากมากเลยพี่พูดความจริงโอ้แล้วกระดุมคือน่ารักมากกระดุมไข่ไข่เหลืองไม่พอเหลืองนี้ไปหยิบคนที่ดูชอบความสีค่ะว่าจะสีเหลืองนี้สวยนะเหลืองเนี้ยสวยกว่าเหลืองนี้อีกนี่มีคนชอบอะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงเจ๊ไม่ได้นะเขาภาษาเขาห้ามออกจะผ่านห้องนะป้ายห้อยครับสวยๆครับตัวนี้คือเก่ามากเลยอ่ะต่อเลยทำมาเก่าให้คือลวดลายมีบ้างนะพี่คือมันน่ารักมากเลยเนาะเนี่ยเป็นติดเป็นแบบถักอย่างเงี้ยน่ารักมากติดราวไว้โอ้โหมาแฮะแฟชั่นมันจะแบบคาร์ดิแกนแฟชั่นอ่ะเนี่ยงานถักฉันก็ได้งานถักเธอใครจะสั่งได้เลยพี่มีสต็อกเยอะมากเริ่มหมดเริ่มสั่งไม่ใช่มันหนาวไงมันหนาวไงปลายฝนก็หนาวใช่แต่ปีนี้ฝนตกน้อยเนาะงานหนาวอ่ะพี่งานหนาวเรามีเยอะนะทั้งไหมพรมทั้งสเวตเตอร์งานหนาวมีนะราคาดีนะพี่ราคาเนี้ยถูกเป็นงานพระไซส์นะจ๊ะพี่จ๋าเฮ้ยรับเลยหรอรับเลยสวยโอ้สีเหมือนแบบนมชมพูเลยเนาะถักทอยกันอ
H&M พี่เหลืองมี H&M น่ารักมากเลยอ่ะนี่ยืนหนึ่งเป็นถังอ่ะถังอันนี้น่ารักอ่ะถูกป้ายห้อยพี่ถ้าเลอะพี่เอาไปซักนะสวยอ่ะไม่เห็นอีกในจอจ้าเอาใส่หูที่ใหม่ค่ะเจนพี่นิดๆเดี๋ยวก่อนใส่หูตัวไหนอ่ะตัวไหนตัวไหนไปเลือกไปสีกรมคุณพี่กำไรเน้นๆตัวละ20บาทพี่เอาไปซักเอาไปรีดนะขาย80บาทร้อยหนึ่งก็โอ้ยนับเงินไม่หวั่นไม่ไหวละพี่เป็นถักเป็นทออีกแล้วคุณพี่อุ้ยดีเคนไว้อย่างสวยอะครับแบรนด์ห้างแบรนด์แบบที่ใครๆก็รู้จักสีม่วงอะทองโกงอะสวยอะโอ้ดูสีดิยาพี่ต้องหญิงตื่นแล้วหรอคะตื่นสีขาวค่ะขาวก็สวยดีนี่ผมนี่ซื้อมาไว้ให้แมวกลางเล็บนะหุยสีละมุนมากครีมหุยแฝนหมดไม่สนเหลืองไหนเนี่ยดูดิมันขับผิวจริงๆนะเธออะขับเนี่ยให้มันดูแบบขับขันมันผ่องขึ้นอะดำคล้ำดำคล้ำขึ้นเลยเหรอเนี่ยมันผ่องขึ้นอ๋อได้ยินไหมผ่องขึ้นโอ้โหมูพูดว่าพี่ที่หนูชอบสีเหลืองก็คือมันผ่องมันขับผิวมุกเขาเป็นคนที่ขาวอยู่แล้วไงพี่ในกล้องเขาจะดำผ่องขึ้นไปอีกตัวจริงนี่เขาขาวเป็นคนเหมือนแบบคนเกาหลีอะผิวเขาเป็นแบบนั้นเลยนะใช่พี่สำลีเลยอะสำลีเม็ดในผิวมันผ่องอะพี่เขาใส่ใส่ปั๊บอะไรมีซาร่าด้วยเหรอโอ้โหพี่เจ้าของกระสอบคะซาร่าตัวนี้น่ารักไม่ไหวคุณพี่บอกหมายถึงของเหรอแม่ค้าเหรอ พี่ดูความซาร่าตัวนี้ซาร่าจริงๆเนี่ยผมเดี๋ยวมีซาร่าปลอมเดี๋ยวมุกซาร่า พี่ได้แบรนด์ด้วยนะ บางตัวเด้อพูดถึงบางตัวเด้อเกาหลีเกาใจอีกแล้วตัวนี้ซาร่าตัวนี้เธอเฮ้ยพี่กั๊กกั๊กน่ารักมากพี่เก่ามากกานะกาป้ายห้อยจ้าสวยสวยว้าวเนี่ยบอกเลยถ้าเจอนอกเหนือที่ไม่ใช่แขนยาวคือมันน่ารักมากคือมันอย่างนี้อ่ะมันทำราคาได้ดีอ่ะคือมันไม่มีกระสอบอย่างนี้หรอเธอเราโทรไปคุยกับบริษัทต่างประเทศดิพี่เจ๊ทำไมมันใกล้หนูอ่ะพี่เซนอะไรมาแกล้งไม่ชี้ไม่เสยแกพี่เซนหันมาแล้วแบบตีหน้าเลยแล้วคือสีมันน่ารักพี่ไม่สวยสวยพี่จ๋าหนูยังไม่เคยมีลูกค้าคนไหนที่ซื้อคาดิแกนไปแล้วแบบไม่ได้ไม่กำไรไม่โอเคอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะมีเจ้าคือชอบทุกคนอ๋อมีคนนั้นแหละเขาบอกว่าสีเยอะไปเขาอยากได้แบบสีโทนมืดๆแบบสีดำสีเทาสีสีอะไรวะสีน้ำตรงน้ำตาลอะไรเงี้ยเขาอยากได้โทนนั้นเขาไม่ชอบแบบสีเยอะไปพี่เขาไปคอมเมนต์ด่าหนูเลยอ่ะหนูแบบหนูทำอะไรผิดอ่ะหนูก็บอกนะว่ามันสีเยอะอ่ะแล้วเขาได้ไปอ่ะเขาได้สีสันเยอะอ่ะแบบอย่างนี้แบบสีอย่างเงี้ยพี่สีเยอะเกินไปเขาไม่ชอบเขาโกรธหนูเลยอ่ะก็เลยแบบจะทำไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่สีมันเยอะไป ไม่ถ้าเขาบอกเราว่าเฮ้ยของเรามันไม่สวยเลยไม่โอเคไม่อะไรเรายังโอเคนะยังแบบเนาะแต่อันนี้คือเขาอยากได้โทนสีแบบเขาอยากได้มินิมอลคลุมโทนอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้นะคะรุ่นนี้ถ้าใครต้องการโทนนั้นก็คือไม่ได้นะคะจะต้องเป็นทุกอย่างใช่
มันต้องมีสีสันต้องมีเทาขาวเทาดำอะไรพวกนี้พี่รวมทุกสีเลยนะคะจะมีลายบ้างเนี้ยนะคือเราเปิดเทสอะเราให้ดูทุกตัวซึ่งน้อยมากๆน้อยโกดังมากๆที่จะให้ดูทุกตัวแบบนี้นะคะพี่เราอยากให้ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ได้มาดูที่หน้าโกดังหรือไม่ได้เห็นสินค้าจริงๆเขาจะได้ประเมินได้นะคะว่า1กระสอบออกประมาณไหนเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงขอพูดถึงหน่อยแล้วกันลูกค้าบางคนชอบถามอุ๊ยซาร่าเธออ้าวมองไม่เห็นหน้าเอาขึ้นป่ะมันจะเห็นป่ะลูกค้าหลายๆคนถามว่าถ้ารับกระสอบรีวิวเนี่ยจะได้ทุกตัวจริงๆใช่ไหมล้านเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นหนูโดนด่าละด่าน่าจะโดนด่าเจ็ดชั่วโคตรเท่าออกพี่จะได้ทุกตัวเราไม่เคยดึงของออกจากกระสอบของลูกค้าแน่นอนพี่ใช่ได้ทุกตัวโชว์ทุกตัวนะคะพี่จะมีใครที่โชว์ทุกตัวแล้วดึงออกไหมอ่ะเพื่อให้ตัวเองโดนด่าทำไมขายของอย่างนี้ความซื่อสัตย์ต้องมาอันดับหนึ่งค่ะพี่ไม่งั้นอยู่ไม่ได้9ปีแล้วนะโทษฉันบอกลูกค้าเลยเขียวฉันบอกลูกค้าเลยว่าพี่ดูในคลิปแล้วพี่ก็นับตัวได้เลยบางคนบอกว่าแน่ใจใช่ไหมว่าพี่จะแบบได้ทุกตัวอย่างเงี้ยได้ทุกตัวค่ะพี่เพราะเราอยู่บนแบบความซื่อสัตย์อะพี่ความซื่อสัตย์กับลูกค้านี่อันดับหนึ่งเลยมันมาอีกแล้วมันคือกราฟไหมพรมมันคือกั๊บแล้วมันคือน่ารักมากมันเป็นกั๊บเลยโอ้โหโอ้สีโอ้โหสีนี่ไงสีมันแบบนี้ไงเฮ้ยตัวนี้น่ารักค่ะดูดิเน็ตฉันยังดีเลยอยู่ที่อะไรอยู่เลยก็นางมีกระป๋องหินไหมคะช่วงนี้ยีนหมดคุณพี่ก็ดังมีเดรสยีนไหมคะเดรสยีนหมดยังมีเดรสยีนมีคุณพี่เดรสมีค่ะเดรสยีนมีค่ะเดรสยีนมีค่ะพี่ทักมาขอดูรีวิวได้เลยสีนี้ยังไม่มีสีอุ่นๆจัดจ้ะแต่สีอุ่นขึ้นดิถ้าไม่มีใช่ขึ้นลดนิดนึงฉันเพิ่งเกาๆมันออกมันที่มันเลอะฝุ่นที่มันเลอะฝุ่นสีปลายห้อยสีของปลายห้อยปลายห้อยก็โอ้ยแชปดิเธอเนี่ยแชปเลยค่ะสีขาวก็ยังไม่อยู่เอาขึ้นเลยแล้วกันแชปอุ้ยน่ารักสีน่ารักมากเลยค่ะเนี่ยแชปปลายห้อยค่ะสีขาวแต่สีขาวไม่ค่อยเยอะหรอกบางกระสอบก็ไม่มีป้ายห้อยถักเป็นท่อขอบชีอินตัวนี้เป็นขอบชีอินพี่ขอบจริงขอบเลยอะแต่น่ารักมากเลยนะพี่พวกงานขอบเนี่ยเนี่ยสีดำก็เป็นอะไรที่ขายดีมากๆอันดับหนึ่งของเป็นของงานเสื้อคลุมนะเอาจริงเพราะว่าแค่สั่งเสื้อคลุมกันแดดแค่ก็สั่งสีดำเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เลอะยากนะคะแล้วก็ใส่ได้กับทุกโอกาสใส่ง่ายใส่แล้วจริงๆมันใส่ง่ายอ่ะเข้ากับเนาะทุกชุดใช่มันเข้าง่ายไงสีพวกคลุมโทนอ่ะโอ้ป้ายห้อยครับป้ายห้อยหลายตัวนะพี่ดูดิชอบสีดำนะฉันอยากซื้อนะวันนั้นเออว่ะฉันก็ซื้อไว้คาร์ดิแกนดำจี๊ปาดวันนั้นน่ะไม่ได้มาน่ารักเนาะสีดำแต่น่ารักมากเลยอ่ะเจ๊บอกขายไหมพรมมันมากฉันก็เลยเจ๊ไหมพรมไปขายอ่ะคาร์ดิแกนก็วันนั้นเขาตัดแต่ฉันว่าฉันจะซื้อสีดำไว้ใส่ในตัวนึงได้วันนั้นสีดำโอ้โหสีเทาตัวนี้ดิน่ารักมากมากเลยอ่ะออกแบบคนเหนือนิดๆจริงๆคือหนูเป็นคนที่ชอบสีดำมันใส่แล้วผอมไงเรื่องอ่ะขึ้นไปดิ
สีเทาป้ายห้อยอีกแล้วจ้ะคุณพี่พรางหุ่นแพ้ได้มาตรงกลางก็ได้จะได้ช่วยกันติดช่วยกันติดโอ้โหป้ายห้อยอีกแล้วค่ะเราให้ดูหลากหลายสไตล์ที่พี่จะได้พิจารณาได้นะคะว่า1กระสอบจะได้ประมาณไหนบ้างเนาะเนี่ยพี่สีดำคือใส่แล้วแบบหนูจะดูผอมเลยหุยเนี่ยน่ารักอ่ะเธอเออน่ารักเนาะเข้าป้ายเห็นปะอุ้ยดิเคนวายอีกแล้ว2ตัวแล้วดิเคนวายเป็นงานคลาสไซส์นะคะไซส์จะไม่ใหญ่มากตาฉันเหลือบขึ้นข้างบนตลอดเลยฉันว่าเราต้องปรับกล้องให้มันเตี้ยลงหน่อยเนาะดูดินะตาเหลือบตลอดเลยแก๊ปนะตัวนี้พี่ตัวนี้แก๊ปไหนวะไปรอบหน้าก่อนตาเหลือบใครจะสั่งได้เลยเด้อใครเข้ามาดูย้อนหลังก็แคปหน้าจอมาสั่งได้เลยคุณพี่งานสวยอะค่ะมันเป็นคาร์ดิแกนแล้วก็มีแฟชั่นปนบ้างนะคะเนาะคาร์ดิแกนแฟชั่นโอ้โหน่ารักอีกแล้วเนี่ยเราจะพยายามขึ้นให้มันดูหลากหลายอะคุณพี่บางตัวยาวบางตัวสั้นป้ายห้อยถูกใจแล้วปะถูกใจราวที่มีล้ออะนักศึกษามหาลงมหาลัยอะพี่ราวนี้นะตั้งแต่เปิดกิจการน่ะอยู่มาก่อนในมุกอีกอะจริงเหรอจริงเป็นคนทานเลยวะทนมากเลยอะในมุกก็เหรอหยอกไอ้ถามว่าเสียงไอ้ถามว่าเสียงอะไรดูเสียงแปลกนี่แปลกไหมล่ะอุ้ยโอนาวีสีม่วงครับดอกค่ะตัวนี้ดอกก็สวยเลยไปเดินได้อยู่จบแต่ปล่อยเล่นแล้วครับไม่ได้เล่นแน่ปล่อยที่ไหนข้างในเนี่ยเรามีแผนจะอาบน้ำไปวันอาทิตย์ค่อยอาบช่างเองคือมีผ้าดินคิดว่าเป็น2ตัวนี่ได้ไปทำเบส H&Mพี่พวกแบรนด์ก็มีนะป้ายห้อยจ้ะหนูไม่ได้ดูเลยโอ้โหนะคะโอ้โหป้ายห้อยอีกแล้วค่ะอุ้ยเธอป้ายห้อยคุณพี่นี่เป็นโทนนะอันนี้มันต้องหลุดมาจากตัวไหนแน่ๆเลยอ่ะชิ้นกำไรมีสีเขียวไปแล้วอ่ะสีมันก็สวยอันนี้ขึ้นไปเลยเธอน่าจะยังไม่มีดอกนี่อยู่เนาะสวยอ่ะคนละเขียวเขียวนี้ที่อยู่กับมือเอาไปคัดเผื่อมีโทนเก๋นี่ดิฮะเสื้อน้ำตาลเกงดำทำไมอ่ะสวยป่ะแต่ไม่ค่อยขึ้นกล้องเนาะสีไกลสีเขียวครับเดี๋ยวพาไปดูที่มันรีดแล้วเธอจัดโทนสีหน่อยดิงานญี่ปุ่นเหรอคะงานอเมริกาคุณพี่เดี๋ยวใครจะพาไปดูว่าแบบสวยขนาดไหนนะคุณเรามาดูกันเลยอ
ห่างมาหน่อยค่ะเข้าไปข้างในไม่ได้มืดไม่เห็นในมุกเลยไม่เห็นเลยแทบไม่ได้ดูเลยโอเคโอเควิ่งผ่องเลยสปอตไลท์นี่ขนาดติดสปอตไลท์กี่ดวงนะเนี่ยในโกดังเนี่ยว่าแล้วมูฟมูฟไปสีนะใจนี่เลยค่ะเลมันยกฝุ่นนี้แล้วพักเถอะไปเอาป้ายมาไปมาก่อนดำเนี่ยพอดำข้างๆมันเฟดอ่ะมาจ้ะไอ้อเลยกหุ่นไปไว้ข้างหลังที่ไหนนี่นะคะลูกค้าป้ายนี้นะนี่เรามาดูกันเลยนี่ทอมมี่นะเนี่ยเออไว้ข้างหลังนั่นแหละเลยอันนี้คือรีดแล้วบางส่วนนะคะเนี่ยพอรีดแล้วมันจะสวยเลยคุณพี่เออไว้ข้างหลังนะครับโอ้ยนี่แค่แบบน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มพรีวิวนี่น่ารักมากเลยอ่ะตัวนี้สวยจริงพี่ตัวของจิ้มคือสีฟ้าแบบลูกคุณมากฟ้าอ่อนๆน่ะดูดีดูตัวนี้โฟกัสใกล้ๆค่ะสวยมากเลยค่ะอุ้ยตัวนี้น่ารักมากเอาสีก่อนแล้วกันเสือไว้ที่ไหนนี่อย่างสวยอะค่ะพอรีดแล้วมันจะสวยมันจะเห็นทรงที่ชัดเจนนะคะพี่รีดแล้วสวยเอาแต่โชว์แต่ที่รีด okay. โอ้โหสีนี้ก็ออกมันเป็นทองไอ้นี่ด้วยนะแขนทองอ่ะแขนแบบสีอ่ะอุ้ยสีมินิมอลก็มีมีทุกสีสนใจยืดขาวเกรด A หมดพี่ยืดขาวมีแต่เกรด B เนี่ยสวยเลยเสือเธอยกขึ้นมาหมดเลยก็ได้ตอนสุดท้ายแล้วกันนะโอ้โหเหลืองก็อย่างสวยอ่ะดูดิสีนี่เหลืองแบบกรอนนะกรอนหุ้ยฉันชอบเขียวจังเลยอ่ะเขียวก็สวยเนาะชมพูก็น่าอันนี้รีดหรออันนี้ยังไม่ได้รีดมั้งเธอยังหรอมันเป็นปลาแบบนี้หรือเปล่าแต่ปลามันน่ารักมากนี่เดี๋ยวดิเขามันเจ็บแสบเลยรีดหรอพี่เมย์ฝั่งนี้รีดหรอฝั่งนี้รีดแล้วเขาดันมาให้ฉันหรอตัวนี้น่ารักนี่จังเออไม่ได้รีบเนี่ยอ่อนนี่เสร็จแล้วแบบนี่น่ารักตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะสีแดงเนี้ยผู้ดีมากอ่ะบอกเลยสีแดงมือนี่ดูเสือกันสดมากเออมาฉันหยิบให้นี่หนึ่งสองเสือเสือคือแบบมาทางแบบทั้งส่วนสัตว์เลยคุณพี่มาทางตระกูลเลยเสือเล็กเสือใหญ่อุ้ยนู่นนี่อันนั้นเสือนี้ยังไม่ได้รีดเหมือนคมเนาะเกงยีนน่ารักมากเลยอ่ะมันน่ารักเนี่ยพอยังไม่ได้รีดอ่ะเห็นไหมพี่มันจะยังไม่เห็นทรงนะคะไปแคปเลยแคปหุ่นพี่หุ่น capture ขับใจใครสนใจนะคะคุณพี่เดี๋ยวแคปเจอร์ได้เลยนะจ๊ะนี่ 3,800 บาทเท่านั้นค่ะพี่จ๋าเป็นงานเกรด A เลยนะใครสนใจสั่งได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ